จริญสุขสาธุชนที่ชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ FBB TV 999หรือรับฟังทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์รายการธรรมะสว่างใจดำริโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนเจ้าวาดองค์ปัจจุบันวันนี้ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสัมมาสัมมาทิโกมาตอบปัญหาแก่ท่านตวนอาตมาพระปัญจรันสุกิโตดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์เวลา16 นาฬิกาถึงเวลา18 นาฬิกาสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่ให้โทรเบอร์024961160 024961160หรือจะผ่าน SMS ก็มา422-1080ครั้งละ3 บาทนี่หมดเจริญสุขเจริญสุขญาติโยมวันนี้เราก็มีโอกาสได้มาตอบรายการกันดีญาติโยมก็อยู่ทางบ้านก็ได้ปฏิบัติกันก็ถือว่าการปฏิบัติเป็นงานชิ้นสุดท้ายของศาสนาถ้าใครปฏิบัติก็ถือว่าเดินทางตรงนั่นแหละถ้าเราอยู่กับทางโลกหลวงปู่ก็บอกว่าหลวงปู่ศิลาก็บอกว่าทางโลกมันเหมือนกับว่าเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้แต่มาทางศาสนามันเป็นทางตรงนั่นน่ะที่เราได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยหลวงปู่ศิลาก็ท่านก็มาพักวัดเราก็ถือว่าเป็นบุญของชาววัดสังฆทานได้กราบได้ไหว้ได้ถวายพัตตาหารกันนี่แหละญาติโยมก็ได้ทำบุญสุนทานก็เถอว่าท่านก็อุตส่าห์มาเปิดตัวก็88ตอนนี้เนาะท่านก็ยังเก่งท่านอยู่เมืองเลยนี่เห็นว่าใจดีทุกองค์พระอริยเจ้าเนาะเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นนะเราจะนึกว่าละคารวะก็ไปได้นะหลวงปู่ก็บอกเรามีข้อวัดปฏิบัตินั่นนะเราเชื่อพุทธองค์อะไรต่างอะไรก็มีความสุขหลวงปู่ลักษณะดีลักษณะเป็นนักปราชญ์ทีเดียวนั่นนะหูตาจมูกเรียกว่าเป็นบัณฑิตแต่ท่านก็เป็นผู้ปฏิบัติท่านก็จะพูดน้อยนั่นนะแต่ก็คุยเหมือนกันคุยให้ฟังเจอกันถ้าคุยการประพฤติปฏิบัตินั่นนะท่านก็บอกท่านเมตตาใจมีเมตตานั่นนะจึงบอกว่า ที่เราตอบปัญหาธรรมกันก็ดีหรือว่าปฏิบัติไหว้พระสวดมนต์ญาติโยมก็อุตส่าห์มาภาวนาที่วัดสังฆทานกันบางคนก็ชอบตอนที่ไหนจัดคอร์สก็ไปกันป่าแดงก็ดีหรือว่าทำกิจสนาก็ดีก็ไปกัน
ก็ถือว่าเราก็ได้เชื่อแล้วว่าการบำเพ็ญบุญหรือปฏิบัติธรรมทำให้เรามีจิตใจเยือกเย็นขึ้นนั่นน่ะเสกปลุกเสกใจเราใครไม่เชื่อก็เรื่องของเขาเนาะถึงว่าการบำเพ็ญบุญนี้ เป็นของประเสริฐจริงๆอุปทานออกไปจากกองทุกข์นั่นเอง ทำน้อยทำมากเวลาเราจะแตกดับนี่แหละเราจะฟ้าอะไรไปไม่ได้เลยสักอย่าง ยิ้วไปก็ไม่ได้มันลุกขึ้นไม่ไหวนะ ก็เราก็ฟ้าพุทโธธัมโมสังโฆนี่เอง จึงบอกว่ามันเป็นเรื่องอัศจรรย์เรื่องของจิต หลวงปู่บอกว่าเราฉันข้าวน้อยแต่อาหารทิพย์ใครจะออกมาใช้เป็นนั่นน่ะ กลิ่นกะลาหารเนี่ยกายจะออกมาใช้เป็นท่านบอกว่าอัศจรรย์เนาะนี่แหละถึงว่าอาหารทิพย์อาหารกายไม่ต้องมากก็ได้มีอาหารทิพย์ให้กินอีกนั่นแหละอาหารกายใจ ถึงว่าญาติโยมโทรเข้ามานะมาคุยกัน มาสนทนากันดีเหมือนกันไม่งั้นอาตมาก็คุยคนเดียวนี่รายการถามตอบจะได้รู้ว่าโยมติดขัดอะไรหรือว่าสนใจบางคนก็เพิ่งเข้ามาใหม่ก็เราก็ไม่ทิ้งภาวนาเราก็ไม่ทิ้งหลักนั่นนะเหมือนเราไม่ทิ้งเรือแพ ไม่ทิ้งพุทโธธัมโมสังโฆนะก็ดีแหละสมาธิเปรียบเสมือนเรือแพสติสมาธิอาศัยเรือแพจะข้ามฟังไปไปข้ามฟังพระนิพพานก็อาศัยสตินี่เอง สติสมาธินั่นปัญญาว่างว่างจากทุกข์ว่างขึ้นมาปัญญาเกิดขึ้นมาก็เป็นบุญของเราที่บอกว่าสมบัติชิ้นสุดท้ายมรดกของการประพฤติปฏิบัติธรรมดีที่บอกว่า คนเราเชื่อบุญเชื่อสร้างทานเชื่อสร้างสมาธินั่นแหละเชื่อว่าการปฏิบัตินั่นแหละปัญญามันก็เกิดขึ้นให้พวกเรารู้ได้เหมือนอย่างกับใครไปรู้จักสวิกไฟก็ไปกดสวิกไฟก็สว่างฉันใดก็ดวงจิตของเรามืดมนอนตะการครูบาอาจารย์ก็คำหาการจิตนี่เองนั่นนะมันจะได้สว่างความรู้นั่นนะความรู้มันจะได้เกิดเนาะ วันนี้ก็ฝนก็ตกทั่วเหมือนกันตกหลายวันหัวก็น่าเห็นใจเวลาไม่มีก็ไม่มีเนาะธรรมชาติเวลามีมากอีกข้าวก็แถวอะไรอ่ะแถวสีสะเกดก็น้ำท่วมเหมือนกัน
ท่วมนาท่วมอะไรนี่แหละไม่รู้ว่าฟ้ามาฝนมาจากไหนแต่เวลาไม่มีก็ไม่มีเนาะนั่นอัศจรรย์ความเย็นถ้ามีเท่ากันน้ำในคงคามหาสมุทรบนท้องฟ้า ก็มีมากเหมือนเท่ากันละอองน้ำเวลารวมกันมาตกชั้นใดกับเราก็มองไม่เห็นแต่มันมองเห็นดำๆถ้ามันมารวมกันเยอะๆชั้นใดกับใจทิพย์ของเรานั่นน่ะใจไม่โกรธนั่นน่ะสร้างใจไม่โกรธสร้างใจดี ตั้งสตินี่แหละจึงบอกว่าจนสติของเราสมบูรณ์นั่นท่านบอกว่าฟังท่านคุยแล้วก็ดีเนาะหลวงปู่ท่านพูดหลายอย่างผมไม่ได้โม้ให้ฟังนะนั่นคุยให้ท่านพวกท่านฟังบ้างเป็นบุญ การที่ไม่ยึดติดของท่านน่ะ11 ปีท่านนั้นเห็นไหมท่านบอกว่าเราเชื่อก็วัดปฏิบัตินั่นน่ะ11 ปีหลวงปู่ก็เข้าใจแต่หลวงปู่ไม่ใช่อรหันต์นะหลวงปู่หลวงปู่เข้าใจพูดใช่คน คนทำดีนักปราชญ์จะพูดอย่างนี้แหละท่านก็ทำตนท่านก็ไม่เคยว่าท่านเป็นพระอริยเจ้านั่นนะท่านก็ทรงวินัยเอาไว้ก็มีจดหมายมาจากทางบ้านนะครับก็ถามไปว่า ได้ยินว่าหลวงพ่อสามารถไปอินเดียครั้งแรกกับหลวงพ่อสนองไปบิณฑบาตถูกแขกเอาก้อนหินขว้างหลวงพ่อสามารถทำใจอย่างไรจึงไม่โกรธครับโกรธไม่ได้โกรธไม่ได้เพราะไปเมืองเก่าด้วยเนาะจะวิ่งหนีก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าต้องนึกว่ากรรมของเราเพราะว่า คนเด็กๆก็เยอะนะแต่บางคนมันก็คงเป็นกรรมของเราครูบาบุญชุ่มยังโดนแต่โอ้โหแทบแย่นั่นนะไปบิณฑบาตองค์เดียวตอนเป็นสามเณรนั่นนะโยมเพราะว่าเราก็นึกว่าเสี่ยงดูนะไปตามหมู่บ้าน มีจ่ายไหมจ้าจังหวัดสุรินทร์นะครับโยมเมืองเจริญสุขโยมจ้ากราบงามๆจำกลางข้าหลวงพ่อฟังรายการนี้ตลอดพอดีหายเสียงไปสองสามวันก่อนอีกจ้าก็เลยเหมือนมีหลวงพ่ออยู่ในบ้านตลอดเวลาเลยจ้าจ้าแต่ก็ฟังก็ ไม่ค่อยมีธรรมะเท่าไหร่แต่ฟังก็ชอบค่ะฟังเพลงฟังอะไรไม่ได้ค่ะจ้าฟังธรรมะอย่างเดียวจ้ะจ้าจ้านี่ก็วันไหนสถานีสังฆทานไม่มีก็โยมก็ฟังสถานีหลวงตามหาบัวจ้ะสองสถานีจ้ะจ้าชอบมากค่ะชอบจริงๆค่ะเพราะว่าฟังไปแล้วก็โยมก็เคยไปบวช พวกแถวบ้านเลยค่ะบวชถือศีลแปดนะนุ่งขาวห่มขาวจ้ะชอบมากค่ะอายุ60 ปีแล้วค่ะสาธุจ้ะเห็นหลวงพ่อฟังอยู่ก็เลยว่ามันมีใครโทรก็เลยโทรชอบมาฟังตลอดค่ะฟังหลายปีมาแล้วค่ะโมทนานะจ้ะชอบมากค่ะได้ฟังไปก็มีสมาธิไปด้วยจ้ะจ้า ได้ฟังหลวงพ่อสมภพเมื่อคืนนี่ก็เอามาเปิดฟังหลวงพ่อส
างวันแล้วก็ฟังหลวงพ่อสนองโอ้ฟังแล้วมีปิติญาก็เลยมาบอกว่าชอบมีคนฟังเยอะค่ะในจังหวัดสุรินทร์อ่ะแต่ว่าบางทีก็หายเสียงไปบ่อยนะคะฝนตกเยอะทีนะสุรินทร์ฟังวิทยุค่ะไม่ได้ไม่มีโทรทัศน์มีแต่ฟังแต่ไม่ได้ดูจ้ะฟังงามๆค่ะแค่นั้นจ้ะสาธุสาธุข้อที่สองนะครับคุณเขียนไว้ว่าอยากให้หลวงพ่อสามารถเล่าเรื่องวิธีเอาชนะใจตัวเองอ่ะที่แขกจนยอมใส่บาตรให้ทั้งที่เคยด่าหลวงพ่ออยู่ที่บางคนก็จะเอาทำท่าเอามีดมาจะปาดคอใช่ไหมแต่เราก็หันไปดูยิกเขาก็หัวเราะยิ้มกันใหญ่คู่พระได้คู่พระได้พระก็ขบวนถ้าไม่ไปก็ถ้าพูดเป็นภาษาไทยถ้าไม่ไปเดี๋ยวจะเอามีดปาดคอเราก็เดินไปเฉยๆมาหลังก็มาอีกเขาก็ใส่นายโยมเนาะนั่นแหละบางทีหมามันกัดโดนแน่วันนี้โดนแน่พุทโธกัดไม่เข้านะแต่เจ็บหน้าดูเลยนั่นน่ะไปตอกนั้นน่ะ แล้วก็ขำวันนี้หมากัดไม่เข้าบางวันบอกว่าโอ้โหทำใจไม่ทันเสียวไปซะแล้วกัดเข้าเลย ที่อยู่เมืองไทยใช่ไหมเราก็ขำหมากัดไม่เข้านะพุทโธแม่โกรธแม่ใจหงุดหงิดใช่ไหมพุทโธเฉยๆนั่นก็บางที่เขาก็มันก็หลายศาสนานะเขาก็พ่นน้ำลายใส่หน้าเราบินบาทเดินอยู่ทางถนนจีเนปานเนาะมันก็มีหลายลัทธิเขาก็พ่นน้ำลายใส่หน้าเราก็ทำเฉยเพราะว่าเราไปอยู่เมืองเขาด้วยเนาะนั่นน่ะเราโกรธก็อายเขาอีกนั่นน่ะคุยกันไม่รู้เรื่องอีกก็ดีไปอย่างโอ้ยบินบาตรต่างประเทศมันสนุกนะโยมนะโกรธไม่ได้ต้องทำเฉยอย่างเดียวนั่นน่ะยิ้มอย่างเดียวใช่ไหมโยมน่ะบินบาตรเมืองไทยง่ายนั่นน่ะใช่ไหมไม่ตื่นเต้นหรอกที่นั่นเด็กๆแขกมาล้อมกันยี่สามติบมาดูว่าพระมาบิณฑบาตเขาก็นึกว่าขอทานนั่นทำไมจึงมาขอทานทำไมสถานทูตไทยก็มีทำไมไม่ไปขอสถานทูตเขาไม่รู้ประเพณีของพระนั่นน่ะต้องไปโปรดญาติโยมเราก็ไม่ค่อยได้ไปโปรดคนที่มีสตังค์เท่าไหร่ก็อยากให้คนจนๆได้บุญด้วยนั่นนะบางที่เห็นไหมเขาสันโดษมากนั่นนะกินข้าวกับไอ้ถั่วเขียวต้มกับเกลือเขามาใส่บาตรให้เรานั่นนะก็ข้าวบางทีก็มีใบตะระแหน่บดกับเกลือนะนั่นน่ะแล้วเขาก็มาใส่ก็ดีเนาะนั่นน่ะเราก็นึกว่าเหมือนอย่างขออภัยเหมือนขี้ไก่อะเฮ้ก็จะแกล้งหรือเปล่าก็ไม่รู้นั่นแหละเรามากินดูโอ้ตะระแหน่จ้ะนั่นน่ะดีมากแต่เราไปบิณฑบาตเนี่ยเหมือนวัน7วันเนี่ยเราไปทีไม่ไปซ้ำสายเพราะว่าเดี๋ยวมาขอทุกวันน่ะเกรงใจเขานั่นน่ะบางทีก็ใส่ชาปาตีแผ่นหนึ่ง2แผ่นอย่างเงี้ยบ้านหนึ่งเราไม่ต้องเอามากใช่ไหมนั่นน่ะบางบ้านที่ไปเนปาลนี่เขาชาทิเบตมาให้ดื่มโอ้โหโยมมันเป็น
ชาแบบเนยอ่ะเนยที่ว่าเนยแข็งเนี่ยแล้วมาใส่น้ำร้อนเนี่ยมันจะคาวเหมือนในกินเหมือนงัวเนี่ยงัวที่ต้มอะไรพวกนี้นะนั่นน่ะกินก็ไม่ได้เขามาแล้วก็ต้องมาไทยบ้านแล้วเขาก็ถวายชาด้วยบางที่เขาก็จะถวายเหล้าให้ไอลาบอกพาไม่ฉันพาไม่ฉันนั่นน่ะจึงบอกว่าประทับใจที่ประทับใจมากๆคือนมเปรี้ยวอย่างกับสันส้มเลยสามารถทำให้ฉันทำหน้าอย่างนั้นนะหน้าเย่ทีนี้หลวงพ่อนันบอกเดี๋ยวเขาว่ารังเกียจเขานั่นนะโอ้โหทีหลังปัญญาเกิดต้องเอากระติกไปด้วยเขาใส่เช้าเนี่ยจะใส่นมวัวมาเป็นกระติกเลยมาถวายได้พระถวายพระสังฆราชด้วยตอนไปอยู่เนปาลด้วยสนุกตอนอากาศมันเย็นมากนี่ไม่ต้องยืนหรอกครับมันเย็นหินก้อนหินมันเย็นมากเหมือนว่าความหนาวมันลบลงมามันลงมา3หรือไง3องศาต้องเดินย่ำเท้าอยู่งั้นมันยืนไม่ได้มันเย็นนั่นนะไปเหยียบก้อนหินมันเย็นก็ดีชาวเนปาลก็ชอบใส่บาตรแต่มันหลายลัทธิไงก็คนก็ไม่ค่อยกล้าไปบิณฑบาตขยับบิณฑบาตตามวัดนะเขาไม่กล้าออกมาบินข้างนอกเท่าไหร่เขากลัวคนละลัทธิก็ดูถูกกันอะไรกันคล้ายๆพวกวรรณะนี่มันเยอะนั่นแต่ชาวเนปาลเนี่ยเขาจะมีพิธีเยอะเหมือนอินเดียนั่นเหมือนเมืองไทยก็เหมือนเมืองไทยก็มีเทศกาลเยอะปีๆนั่นที่เขาแห่วันวิสาขาเนี่ยเขาจะแห่เป็นรูปพระเจดีย์สูงเสานี่เป็นต้นๆเลยแล้วก็ไม่มีลูกล้อหรอกถ้าลูกล้อมันก็จะจุงเงินไปง่ายก็เหมือนอย่างกับเลื่อนอย่างนั้นเลื่อนไม่มีล้อคนต้องเป็นเหมือนเป็นร้อยเป็นร้อยๆนะช่วยกันดึงไปรอบเมืองแห่เหมือนแห่จะดีนั่นนะประเพณีเหมือนนะจะประเพณีที่ชักพระลากจุงไปให้ไปรอบเมืองแบบนี้ที่นี้ก็ชาวเนปาลเนี่ยเขากับทิเบตเนี่ยเขาจะอยู่ใกล้กันเขายังนับถือศาสนามากรักมากคำสอนอะไรต่ออะไรเขาจะมั่นคงมากเรียกว่าบวชแล้วศึกไม่ได้นั่นนะก็เลยมีพระบวชน้อยถ้าสละบวชแล้วก็ศึกไม่ได้นั่นนะเขาศึกออกมาเขาไม่ศรัทธามันไม่เหมือนมหานิกายของเรามาเห็นฝ่ายเถรวาทนั่นนะบวชได้ศึกได้นั่นนะทีนี้ก็คนก็เลยกล้าบวชทุกวันนี้ก็น่าเป็นห่วงเมืองไทยก็งานการเนี่ยมันรัดกุมมันรัดมากเศรษฐกิจอะไรคนก็เลยบวชน้อยลงนั่นนะพระโอ้มีสายเข้ามาเนาะมีสายมาจากอยุธยาครับโยมรุ่งโรจน์เจริญสุขโยม
ครับผมนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองท่านครับผมโชคดีคุณโยมครับผมอยากจะถามหลวงพ่อสามารถว่าประวัติของแม่ชีบุญเรือนนะครับผมอ่านประวัติท่านแต่ว่าไม่ทราบว่าพระอาจารย์ที่สอนกรรมฐานแม่ชีบุญเรือนเนี่ยท่านชื่อพระอาจารย์อะไรแล้วก็ท่านให้คุณแม่ชีบุญเรือนเนี่ยปฏิบัติในแนวทางไหนบ้างครับพระอาจารย์ก็เดี๋ยวผมจะฟังทางวิทยุนะครับจ้าครับพระอาจารย์ลานะครับหลวงพ่อพิงค์เนี่ยท่านก็เป็นพระเกจิดังก็สอนสมาธิให้คุณแม่บุญเรือนเนี่ยเป็นหลานท่านแล้วก็อยู่วังประกอกนะตอนรุ่นเนี่ยก็สอนให้รู้จักถือศีลให้รู้จักภาวนารู้จักถวายข้าวพระเวลาไปประเคนอะไรต่ออะไรก็สอนระเบียบทีเนี้ยคุณแม่สนใจมาทางบุญทีนี้ก็ตอนหลังพอถึงแต่งงานเนี่ยคุณแม่ก็แต่งงานกับตำรวจใช่ไหมนั่นนะที่ว่าเป็นหมู่หรือเป็นจ่าเนี่ยนะทีนี้ก็ได้ย้ายมาทางสัมพันธวงศ์มาใกล้ๆวัดสัมพันธวงศ์ทางพระขนงก็เลยได้ไปทำบุญที่วัดสัมพันธวงศ์เขาก็มีการไหว้พระสวดมนต์แม่ก็ชอบไปภาวนาไปทางสารนาฏก็ไปทางวัดตะเคียนก็ไปคุณแม่นะเขาก็สร้างกุฏิไว้ให้คุณแม่เขาเรียกว่าหอเขียวทาราสีเขียวทาตอนหลังเขาลื้อไปฉิบทีนี้ก็คุณแม่เนี่ยท่านมาปฏิบัติแล้วทีนี้มารักษาศีลเรื่อยมารักษาศีลบวชเป็นบรรษาก็บวชทีนี้ก็ไม่ยอมสำเร็จพอไม่ยอมสำเร็จก็ไปบ้านเรายังมีศีลเนาะราติกาแล้วก็ยังมีศีลเราก็ภาวนาอีกภาวนาทีนี้จิตมันว่างแล้วมันไปเห็นเมืองจีนเลยไปเห็นคนเดินกันเยอะแยะไม่เอาเราไม่อยากเห็นเราอยากเห็นเนี่ยไตรลักษณ์เนี่ยที่ว่าเห็นในการดับทุกข์ทางใจนี่แหละทีนี้ก็แม่ก็กำหนดกลับมาอธิษฐานเนี่ยเหมือนนึกอธิษฐานมาทางใจแม่เบื่อหน่ายแม่ไม่อยากเห็นอะไรเงี้ยทีนี้ก็นึกแล้วจิตมันก็กลับมาที่ใจพอดีเหมือนน้อมเข้ามาที่ใจเข้ามาบรรลุธรรมตอนนั้นน่ะทีนี้ก็พอบรรลุธรรมเนี่ยจิตของผู้ที่บรรลุแล้วเนี่ยฉลาดเลยนะแม่เหมือนว่าอภิญญาสมาบัติอะไรพวกเนี้ยมันมานะทีนี้แม่ก็รู้อีกว่าแม่ได้อภิญญา6ก็วิชา3เนี่ยพวกเนี้ยจะหายตัวได้จะเลาะพอเหินเดินอากาศได้ทีนี้หลวงพ่อสังวานก็บอกแม่เนี่ยท่านมีฤทธิ์พอได้แล้วเนี่ยทีนี้แม่ก็มีแต่ความเมตตาเนาะช่วยคนเจ็บคนป่วยแม่บอกว่าต้องการแม่รู้ธรรมแล้วก็แม่ก็ไม่เคยได้เทศหรอกจะโดยมากจะเมตตาเหมือนว่าใช้อธิษฐานเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บมันก็หายนั่นแหละปวดหัวเป็นมะเร็งคนแม่บอกว่าไปรักษาโรงพยาบาลก่อนเดี๋ยวไม่หายแล้วมาแม่รักษาคนสุดท้ายเอาปูนทาดื่มน้ำ
อธิษฐานได้นั่นน่ะพูนทาแล้วก็ดื่มน้ำนะฮะถ้าเป็นเยอะๆก็เอาภัยมั่งนั่นน่ะเอาภัยมั่งกินเข้าไปอธิษฐานให้เป็นยาทิพย์นะคุณแม่บอกทีนี้ก็เขาก็ไม่เชื่อสิพอเล่าคร่าวๆนะเขาก็ไม่เชื่อเขาก็นึกว่าคุณแม่เนี่ยหลอกลวงเชิญไปเข้าตารางคุกตำรงพักเขาเรียกตารางทำไมก่อนไปเข้าลงทีนี้ก็เชิญคุณแม่เข้าไปในตารางเอาคุณแม่ก็ออกมาได้มาเดินจงกรมอยู่ข้างนอกเอ๊ะเมื่อกี้นี่เราใส่กุญแจว่าทำไมแม่ออกมาได้วะทีนี้เอาเชิญเข้าไปอีกทีนี้ก็สักเดียวก็มาเดินจงกรมอยู่ข้างนอกได้ทีนี้บอกแม่ผมเชื่อแล้วว่าแม่ไม่ได้หลอกลวงทีนี้แม่จะทำอะไรตำรวจก็ไม่ว่าละนั่นแหละแม่ช่วยคนอย่างเดียวแม่เอาสตังค์ใครไงนั่นแหละทีนี้ก็พอตอนที่ว่าพอรู้ธรรมเนี่ยท่านบอกว่าลูกหลานเนี่ยแม่ไม่มีลูกสามีก็นอนโกนนะลูกหลานก็นอนโกนหลานหลานนอนโกนโอ้โหคนเรานี่เนาะนอนยังไม่มีความสุขเลยนั่นแหละเลยแม่ก็เลยจิตมันก็เลยว่างเว้นทุกข์ก็เลยนั่นแหละไปเห็นเมืองจีนนั่นแหละทีหลังพอแม่ได้คืนนั้นแม่ก็อธิษฐานเลยไปอยู่ในศาลาวัดสัมพันธวงศ์อ้าวเขาก็ใส่กุญแจไว้แม่เข้ามายังไงแม่ก็เข้ามาทางรูกุญแจสิทำให้ตัวเล็กนั่นน่ะรอดมาทีนี้เอ๊ะคนน่ะเขาก็ศรัทธาว่าแม่เนี่ยชอบปฏิบัติเคร่งครัดดีคนในวัดน่ะก็พวกญาติโยมเนาะเขาก็รู้จักทีนี้ก็สามีตื่นขึ้นมาเช้าเฮ้แม่ไปไหนวะแม่สงสัยหากันไม่เจอแม่คงหนีไปวัดแล้วตอนกลางคืนแกชอบอยู่วัดทีนี้ก็แกก็มาหาไม่เจอแล้วก็แม่บุญเรือนนะบางคนก็เรียกพี่เขาไปตั้งวานแล้วเขาไม่ได้มาเขาไปตั้งวานแล้วทีนี้ก็สายแล้วก็ไปเปิดประตูศาลาดูไงก็เลยว่าแม่เข้ามายังไงเราปิดประตูทำไมแม่เข้าได้ทีนี้ก็แม่เข้ามาทางรูกุญแจแม่ลองแสดงฤทธิ์ให้ดูมั่งที่อยากเห็นเขาบอกว่าแม่บุญเรือนเนี่ยท่านบอกว่ามันไม่มีเหตุทำไม่ได้วันนั้นแม่ไม่ได้แสดงให้ดูกลับไปบ้านก็หันหมดทองคำสีสร้อยคนจนเดินมาก็แจกคนละครึ่งเส้นอะไรเงี้ยเนาะแจกทองแจกหมดดีวะแม่ปฏิบัติแล้วบ้าแล้วแจกเขาหมดทองเทิงไม่เอาเงินทองต้องนะแม่ก็ไม่เอานั่นแหละทีนี้ก็เจ้าคุณเนี่ยองค์แรกอ่ะเขาไม่เชื่อหรอกว่าคุณแม่รู้ทำแต่ว่าแม่บ้าทีนี้เจ้าคุณวัดอาวุธอ่ะเขาศรัทธาเขาก็นิมนต์มาอยู่วัดอาวุธไปช่วยสร้างโบสถ์แม่ก็มาก็เลยมาอยู่นั่นน่ะ เนี่ยเรื่องมันเป็นอย่างเงี้ยคุณโยมแล้วทีนี้ก็วัดอาวุธก็นั่นแหละพระก็เลยมาเจอหลวงปู่พุทธามาเจอหลวงปู่สงฆ์มาเจอหลวงพ่อสังวาลกันที่วัดอาวุธนี่เองน่ะหลวงพ่อกำนันวงมาเจอก่อนมาเจอแม่บุญเรือนอ่าก
คนอย่างนี้ต้องให้หลวงพ่อสังวาลมาคุยถึงจะรู้ว่าแม่เนี่ยมีคุณธรรมอย่างไรนั่นแหละทีนี้ก็ไปชวนหลวงพ่อสังวาลนิมนต์มาหลวงพ่อสังวาลเนาะอย่างนี้ท่านเก่งอย่างนี้เราก็ชวนแม่ชีไปฟังเทศกันดีกว่านั่นแหละแม่บุญเรือนพอมาเจอกันก็เรียกไอ้พระไอ้พระก็แล้วก็หันมาที่คุณหญิงคุณนายเฮ้ยไอ้แปลว่าอะไรวะไม่รู้สิแม่แม่พูดอะไรก็ไม่รู้ไอ้ก็แปลว่าพี่เดียวะเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเป็นชาติที่แม่บุญเรือนเป็นเจ้าหญิงอยู่เมืองเหนือนะนั่นแหละเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องกับหลวงพ่อสังวาลหลวงพ่อสังวาลก็เข้าใจเลยเจอครั้งแรกมาทักแบบเนี้ยเหมือนหลวงปู่คำคันิงกับคุณยายนาลีอ่ะทุยครับคุณยายครับเลยคุณยายนาลีอายุลูกศิษย์หลวงปู่มั่นนั่นน่ะ เรียกชาติก่อนโอ้สายมาอีกเนาะสายมาอีกโออะไรอ่ะคุณเรือนใช่อะไรล่ะบนเหรอลาวมาจากประเทศลาวแต่ก็อยู่โยมบุญเรือนอาเจริญสุขโยมค่ะนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อโชคดีโชคดีสาธุคือตอนนี้ลูกปฏิบัติตามที่หลวงพ่อสอนค่ะค่ะแล้วก็สิ่งโบสถ์ทุกสิ่งอยากจะถามหลวงพ่อว่าเวลาเราทานข้าวร่วมวงกับพ่อแม่นี่สิ่งจะบกพร่องไหมคะก็ไม่เป็นไรอ่ะเพราะว่าพ่อแม่เราเป็นพระพระอรหันต์ของลูกแต่แม่ชีเนี่ยเขาไม่มีวินัยมากนะทีนี้ก็เหมือนว่าเราทานข้าวเราก็ไม่คุยนั่นแหละเห็นมาหลวงพ่อเดี๋ยวลูกจะฟังทางวิทยุนะคะไปตอนที่ถามไม่จับเลยค่ะข้อที่สองเนี่ยถามหลวงพ่ออีกค่ะว่าเวลาเรามีภรรยาแล้วอยากจะบวชน่ะแม่จะได้บุญไหมคะหรือว่าภรรยาจะได้ค่ะหลวงพ่อภรรยาได้กันคนละครึ่งเขาบอกถ้าสามีบวชนะทางวิทยุนะคะหลวงพ่อทางหลวงพ่ออยู่ทุกวันค่ะนมัสการเจ้าค่ะถ้าสามีบวชแต่งงานแล้วสามีออกบวชนั่นแหละภรรยาก็ได้ครึ่งหนึ่งพ่อแม่ก็ได้ครึ่งหนึ่งนะเขาบอกอย่างนั้นทีนี้ถ้าเกิดยอมผู้ชายสำเร็จขึ้นมานั่นแหละโปรดชาวโลกได้เยอะเลยนั่นนะยิ่งกว่าเลยเห็นมั้ย อนุภาพเนี่ยที่หลักเขาพูดเอาไว้นะเนี่ยเหมือนหลวงพ่อสนองนั่นแหละฮะพอท่านบวชแล้วเขาโปรดคนได้เยอะคนรู้จักอย่างนี้แหละคุณแม่บุญเรือนก็เหมือนกันเมื่อท่านบอกว่าเราตายคนจะรู้จะมีชื่อเสียงมากกว่าเราอยู่อีกนั่นนะทุกวันนี้มันเป็นโลกอินเทอร์เน็ตนั่นน่ะคนก็อินเทอร์เน็ตไปอย่างเงี้ยหรือว่าไลน์กันไปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ได้รู้ประวัติอย่างนี้แหละถึงว่าโลกเนี้ยตอนเนี้ยมันเจริญแต่ใครอ่ะจะเจริญเลี้ยวหรือเจริญกงใช่มั้ยเจริญกงมันก็กงทางไปให้เจริญเลี้ยวมันก็เลี้ยวไปวนมานั่นน่ะมันก็อยู่กับโลกใช่ไหมมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าเราเป็นชาวโลกอ่ะเห็นไหมนะเห็นไหมบางคนเห็นไหมทานข้าวสามหมนก็ทุกแบบคนรวยก็ทุกแบบคนรวยคนจนก็ทุกแบบคนจนที่บอกว่าไปพระนิพพานนั่นน่ะท่านบอกว่ามันเย็นสบายมันปีติ3 วัน 4 วันยังไม่อยากจะกินข้าว
ที่รู้ตามขึ้นมาใหม่ๆครูบาอาจารย์ท่านก็เล่าท่านบอกเออฝอยให้พวกท่านฟังหน่อยเนาะนั่นน่ะท่านก็บอกท่านก็คุยนะลุงปู่ท่านเล่าท่านบอกใช่เราก็นึกถึงพระพุทธองค์พอรู้ตามเจ็ดวันยังไม่ต้องฉันข้าวเลยใช่ไหมนั่นน่ะยืนอยู่ที่ต้นโพนั่นน่ะที่ว่ามองไปที่กี่วานะจะลืมนะทีนี้ก็เพ่งอยู่นั่นน่ะอานิมิตเจดีย์นั่นน่ะตอนหลังเขาก็ทำเจดีย์ไว้พุทธองค์นึกถึงคนแห่งล่มโพนั่นน่ะท่านก็ยืนอยู่เจ็ดวันด้วยซ้ำไปเห็นไหมใครจะยืนได้บ้างอ่ะใช่ไหมคนทุกวันเนี่ยยืนยากนะบางคนเห็นไหมพอตายอ่ะท่านก็ยืนตายก็มีที่ในช้ำเชียงดาวนั่นน่ะยืนตายพระอริยเจ้าใช่ไหมพอท่านจะล่วงลับท่านยืนตายพระองค์ก็นั่งตายพระองค์ก็ร่างของท่านก็แห้งอยู่งั้นนะไม่บุบสลายนั่นน่ะเหมือนว่าเทวาเขารักษาไว้ยังโปรดคนได้นั่นน่ะโปรดผู้มีศรัทธานั่นน่ะร่างของครูบาอาจารย์เหมือนพวกหลวงปู่ต่างๆพระองค์ก็ไม่ได้เผาแบบหลวงปู่ตังวานนี่เขาก็ยังไม่เผากันหลวงพ่อถนองเอาไว้ช่วยคนนั่นน่ะเป็นประธาน เหมือนหลวงปู่วัดปากน้ำหลวงปู่ที่วัดอโศกรามก็เหมือนกันหลวงปู่ลีก็ไม่เผาเหมือนกันเอาไว้เลี้ยงพระทีนะอยู่กันหลายชีวิตนะที่นั่นปฏิบัติกันก็เหมือนกัน เพราะฉะนั้นบางองค์ก็เผาบางองค์ก็ไม่ให้เผานะหลวงปู่เกื้อนน้องเราบอกอย่าเผานะเดี๋ยวไม่มีคนมาวัดนะในท่านรู้เลยความเมตตานะถึงจะล่วงลับไปก็ยังทำมนุษย์สอนเอาไว้อย่างนี้แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นนะพุทธศาสนาเป็นของเย็นพุทธธรรมโมสังโฆเป็นของเย็นนั่นเขาบอกว่าใครทำไม่ดีนั่นก็ลูกญาติโยมนั่นแหละถ้าใครทำดีนั่นลูกพุทธเจ้านั่นพุทธสังโฆเกิดขึ้นแล้วในใจของท่านใช่ไหมพระสงฆ์เกิดขึ้นแล้วในใจของท่านที่บอกว่าไม่มีหญิงไม่มีชายพอมารู้ธรรมแล้วคนที่ว่าเป็นหญิงเป็นชายเนี่ยเขาสมมุติที่ตอนมาเกิดตอนนั้นเองพอไปเป็นโลกของวิญญาณแล้วโลกทิพย์ไม่มีหญิงไม่มีชายเนี่ยที่มีหญิงมีชายเนี่ยเขาสมมุตินั่นนะสมมุติให้รู้ว่าดวงวิญญาณเนี่ยเคยเป็นพระนะอะไรเงี้ยมาคุยนะหลวงปู่มั่นก็พูดว่าเออมาในร่างสมมุติก็ต้องสมมุติอย่างนี้ให้ดูไม่งั้นก็จะไม่รู้จักหลวงปู่นะที่บอกว่าพุทธองค์มาคุยอะไรต่ออะไรท่านบอกว่ามันเป็นร่างสมมุติวิมุตติมันไม่มีมันไม่ต้องมีร่างนะมันเป็นดวงจิตนะก็ว่าอย่างนั้นนี่แหละจึงบอกว่าถึงแม้ว่าจะลำบากเหมือนอย่างกับเหมือนเส้นได้พาซีนั่นนะมันเล็กเหลือเกินประตูพระนิพพานเนี่ยมันละเอียดเหลือเกินแต่ตัวรู้นั่นน่ะตัวรู้ที่สู้อดทนกลายเป็นว่างนะบางคนเจ็ดวันจะตายว่างขึ้นมาก็ถือว่าเป็นลาภของญาติโยม
ป็นลาภของพระภิกษุที่ภาวนานั่นเหมือนกัน ท่านบอกว่า7วันนี่แหละที่การปฏิบัติมันจะทำให้ปรากฏได้นั่นหลวงพ่อสังวานให้รักษาศีลไว้ศีลดีสมาธิก็กองทางแล้วก็ศีลดีสมาธิดีพอสมาธิพอสมควรก็ไปได้นั่นท่านบอกหลวงพ่อสังวานก็บอกพอทำไปมันก็เหมือนช่างนั่นแหละชำนาญเขาทำเมื่อไหร่ก็สวยทำเมื่อไหร่ก็ดีชาในช่างที่สร้างพระเจดีย์สวยสร้างศาลาสวยนั่นแหละเพราะเขาชำนาญคนปฏิบัติก็เหมือนกันทำไปเห็นไหมไม่งั้นความโกรธมันจะเข้ามาแทนที่เราความโกรธความหวงความหึงอะไรต่ออะไรมันมาแทนที่ใจเราเกิดขับรถมาชนกันนะมันไม่ได้ชนคนเดียวซะแล้วมันชนเข้าไป3คันที่คันให้ทุกข์เข้าไปอีกนั่นน่ะเห็นป่ะเพราะฉะนั้นน่ะอันนี้แหละความหลงว่าของเรานั่นน่ะความหลงว่าใครจะมาแย่งของเรานั่นน่ะนี่แหละของเรานี่น่ะมันมีเรามีเขามันก็เลยมีทุกข์สมมุติว่าเป็นทุกข์ขึ้นมาแล้วพอเกิดขึ้นมาแล้วทีนี้ก็สงสารทีนะคนขาหักแขนหักก็ตายแล้วเพราะไอ้ความโกรธชั่วเล่นเนี่ยถึงบอกว่ามันเป็นพิษนะเนี่ยความรักเป็นพิษความทุกข์เป็นพิษจริงๆนั่นนะที่หลวงพ่อสนองได้แล้วเขาไม่โกรธนั่นแหละใจดีเพราะหลวงพ่อสังวานพวกเนี้ยเขาใจดีกันพวกหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่อะไรหลวงปู่สามใช่ไหมเขามาตีทีตาท่านก็ไม่โกรธนะสมาทานไม่พูดใช่ไหมพอครบ7วันนั่นก็พูดนั่นนะตายตีหัวพระดีเข้าไปแล้วเป็นการธรรมะสว่างใจในช่วงแรกก็ไปไว้ก่อนเดี๋ยวมาพบกันในช่วงที่สองนะโยมนะสาธุโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะวันที่10ถึง11มิถุนายนพุทธศักราช2560โครงการปลูกป่าตามดำริหลวงพ่อสนองกตบุญโญณวัดถ้ำกิสนาธรรมารามสาขาวัดสังฆทานตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาติดต่อสอบถามร่วมบุญและร่วมเดินทางได้ที่สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิโทร024961160024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารธกส.ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขานนทบุรีประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี
02-007-340-4270สวัสดีค่ะตุ้ยณัฐยาเสถียรบำรุงกิจค่ะวันนี้ตุ้ยขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมประจำเดือนในโครงการเผยแผ่พระธรรมตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่28พฤษภาคมณศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้น2ของบริษัท Power S มอเตอร์ทูลจำกัดปากซอยเพชรเกษม126ถนนเพชรเกษมตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครโดยมีกำหนดการดังนี้ 8:00 น.ทำวัดสวดมนต์ 9:30 น.ถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์ 11:00 น.เจริญพุทธมนต์คาถาอาการวัตสูตร 12:00 น.ฟังธรรมโดยได้รับความเมตตาจากพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีเมตตาแสดงธรรมและในเวลา 13:00 น.ร่วมกันทอดพระป่าเพื่อสมทบทุนการเผยแผ่ธรรมะของวัดสังฆทานตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญจึงขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมถวายภัตตาหารฟังธรรมปฏิบัติธรรมและสำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์080-455-7171 080-455-7171หรือติดตามได้ที่ Facebook ศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์แล้วพบกันในวันอาทิตย์ที่28พฤษภาคมอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะสวัสดีค่ะศาลาปฏิบัติธรรมกว้าง20เมตรยาว25เมตรตึก3ชั้นหลังคาทรงไทยชั้นที่3เป็นที่รองรับพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ชั้นที่2เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมชั้นที่1เป็นหอสมุดและเป็นสถานที่รองรับญาติธรรมท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานโทร02-496-1240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999โทร02-496-1160หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างห้องน้ำศาลาเนกขมะปฏิบัติธรรมจำนวน70ห้องติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์02-496-1240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์02-496-1160หรือร่วมบุญผ่านธนาคารไทยพาณิชย์สาขาประชาชื่นบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานเลขที่092-250-1124
ังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุตะปิยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหตุร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์02-496-1160หุ้มทองหลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์บัญชีเลขที่092-250-112425-30 มิถุนายนพุทธศักราช2560ทอดพระป่าสามัคคีถวายพระพุทธรูปพระพุทธศรีสุริยะอนันตชัยณวัดชัยเสขารามเขตมรดานะเมืองโคลัมโบประเทศศรีลังกาถวายพระพุทธรูปหินหยกกราบสักการะต้นพระศรีมหาโพธิ์กราบนมัสการพระบรมสารีริกธาตุวัดพระธาตุเขียวแก้วชมภาพเขียนสีน้ำของชาวสิงห์ขนพระพุทธรูปหินแกะสลักร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมร่วมเดินทางโทร02-496-1160 02-496-1164ที่มีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมะจรตุกกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการในช่วงที่2นี้ก็รับความเมตตาจากหลวงพ่อธรรมสมาธิโกเป็นองค์ตอบปัญหาแก่สาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติก็ถามเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่024961164 024961164หรือจะฟังถามคำถามผ่าน NMS เข้ามา4221080421080ครั้งละ3บาทนิมนต์ครับเจริญสุขญาติโยมมันนอนตอนนี้ก็มีคนเขียนเข้ามาใช่ไหมครับตอบตอบเลยนะมีมาจากบางพัดนะครับคุณจันทร์เขียนว่าการทำใจให้สงบทำอย่างทำให้ได้บุญน่ะทำอย่างไรจึงจะทำอย่างไรไม่เข้าใจขอให้หลวงพ่ออธิบายให้ฟังเหมือนอย่างกับเราเนี่ยชอบโกรธชอบโกรธเก่งทำไงจะให้ใจมันดีได้นั่นแหละถ้าใครทำใจกลับคืนมาได้นั่นแหละเรียกว่าให้มันมาเป็นกลางเหมือนที่ช่างกิโลใช่ไหมแขนมันสั่นไปสั่นมาเรียกว่าตัวเลขมันกระดกไปกระดกมาอย่างเงี้ยทีนี้ถ้าเราทำใจเป็นกลางที่ไม่โกรธนั่นเองแต่เหมือนเราอิ่มข้าวอาบน้ำใจดีนั่นน่ะใจมันจะเย็นแบบนั้นนะมันเย็นแบบนั้นลักษณะอย่างนั้นทีนี้มันทำยากแต่นี้ก็ค่อยๆทำไปทำไปดีก็ไม่ทำเหมือนกับทุกคนอ่ะ
ทุกองมันติดมาตั้งแต่อดีตอะไรต่ออะไรครูบาอาจารย์เนี่ยท่านมีกันทั้งนั้นแหละที่เรียกว่าจริตหกนี่แหละบางคนเห็นไหมมีความรักมากมีความหลงมากมีความอาฆาตพยาบาทมากอะไรต่ออะไรมันมีในใจทีนี้ก็พยายามเจริญเมตตาไว้จากชอบโกรธทำใจเมตตาไว้แล้วก็จะดีนั่นแหละเหมือนกับว่าเขาเป็นพี่น้องเราเขาเป็นพ่อเราโกรธเขาเก่งๆนั่นแหละเขาเป็นพ่อเราเขาเป็นแม่เรามันก็จะได้ไม่โกรธพ่อโกรธแม่เนี่ยอุบายไม่พยายามไม่งั้นเรารักของมากเนี่ยหวงมากอย่างเงี้ยเราก็จะโกรธทีนะทีนี้ช่างมันเถอะเราตายแล้วก็เอาไปไม่ได้นั่นแหละพระพุทธองค์ถ้าไม่มีไม่มีชูชกใช่ไหมไม่มีองคุลอะไรอ่ะไม่มีพระเทวทัตก็ไม่ได้สร้างบารมีสร้างบารมีไม่โกรธมาตัดงวงมาตัดงาท่านก็ไม่โกรธนะเป็นเทวทัตมาเป็นในพานชาตินั้นพุทธทองค์มาเป็นช้างงายาวอยากได้ใช่ไหมภรรยาเก่าอยากได้นะอยากได้เตียงงาช้างนะไปเป็นมเหสีแล้วนี่นะพระเจ้าเป็นดินนะความอาฆาตไว้นี่แหละเห็นไหมตัวอาฆาตตัวโกรธเนี่ยก็เลยถ้าเราเป็นช้างด้วยกันนะนะที่บอกว่าพุทธองค์ก็แหมให้เด็ดลูกมะม่วงคนโน้นไม่มีมดแดงเจ้ากามมดแดงมาหลงเข้าไปกัดงวงอีกตัวหนึ่งนั่นน่ะเห็นไหมโกรธเลยน่ะรักลำเอียงน่ะถ้าเรามาเป็นใหญ่เมื่อไรเราจะต้องล้างแค้นนั่นน่ะเห็นไหมมาเป็นเจ้าหญิงเขาเนี่ยกินไม่ได้นอนไม่หลับอยากจะนอนเตียงงาช้างพอเห็นงาช้างโอ้โหเราไปฆ่าท่านซะแล้วเนาะทำให้ตอมใจตายเห็นไหมขอให้ได้ฆ่าให้หมดความมาฆาตได้ฆ่าแล้วได้สมใจนึกแต่คนนั้นเจ้าหญิงคนนั้นก็ตายนั่นเองมาตอมใจนี่แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะที่ครูบาอาจารย์เนี่ยท่านบอกว่าลดละได้เนี่ยเป็นบุญของท่านที่ท่านมาช่วยศาสนาได้นะแต่มาเป็นหลวงปู่ต่างๆใช่ไหมหลวงปู่อารามหลวงปู่ท่อนหลวงปู่ศิลาเนี่ยเห็นไหมท่านก็ละตัวนี้แหละทำนะพยายามทำหลวงพ่อสนองก็พยายามทำ3ปีไงพ่อสนอง3ปีแล้วก็อยู่ในห้อง3ปีนั่นนะหลวงพ่อใหญ่ทำ6ปีนั่นนะคุณโยมไม่โกรธเขาเอาไฟมาจี้ตาก็ไม่โกรธจับหมุนก็ไม่โกรธนั่นน่ะอย่าไปโกรธเขานะวันนี้เราต้องไม่โกรธนะอย่าไปโกรธเขาเขาก็เป็นของเขาเองเทพเทวาเขาก็ไม่ยอมเห็นไหมจึงบอกว่าเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าถึงเวลาแล้วคนเนี่ยมีจิตใจเข้มแข็งเมตตาก็เข้มแข็งนั่นน่ะเห็นไหมเมตตาอุเบกขาเข้มแข็งหมดหลวงพ่อประทีปก็เหมือนกันนั่นน่ะมดนี่เดินตายข้ามตาท่านไปเลยนะป่วยเป็นมาลาเรียนึกว่าตายมดที่เดินเป็นขบวนเลยท่านก็เฉยนั่นน่ะหมดแรงไปอยู่ในป่าใช่ไหมน่ะท่านก็ไม่โกรธนะเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าโอ้โหกว่าจะมาเป็นครูบาอาจารย์นี่แหละถึงบอกว่า
บุญเนี่ยทานของเราทำเนี่ยยังสู้ถวายความโกรธนะท่านบอกถวายความโกรธให้เราได้นั่นน่ะดีนั่นน่ะไม่โกรธก็ไปนิพพานบางคนใช่ไหมคุณโยมเพราะฉะนั้นล่ะจึงบอกว่าทำบุญเนี่ยทำกันได้หมดถวายรถถวายลาได้แต่ถวายความโกรธความอาลัยอาวรณ์โอ้ยากนั่นกว่าจะได้เห็นไหมจึงชาวโลกจึงต้องเอาทานบารมีสร้างไว้ก่อนสร้างทานสร้างกุศลนั่นเนี่ยจนแก่กล้าไงทำบุญมาเยอะแล้วเราต้องภาวนาด้วยอายุก็เยอะแล้วบางคน60-70แล้วใช่ไหมไม่ลงก็ได้ภาวนาไปอย่างนี้แหละเรามีอะไรอีกมีอะไรจะตอบข้อที่สองนะครับจากคุณจุกรุงเทพนะครับเขียนว่าชีวิตเป็นผู้ให้แต่ไม่ให้มีไม่แต่ไม่เห็นมีใครให้ความดีของเราเลยไม่เห็นความดีของเราเลยไม่ทราบว่าทำกรรมอะไรไว้แก้กรรมอย่างไรครับเทวดาเห็นพุทธเจ้าเห็นธรรมะเห็นครูบาอาจารย์เห็นนี่แหละบางคนบอกว่าทำบุญกับคนไม่ขึ้นหรอกแต่เราไม่เอาเราไม่เอาคุณเราบุญเราไม่ต้องเอาคุณนั่นน่ะจึงบอกว่าบางคนน่ะก็เคยเป็นคุณหญิงคุณนายกันมาทางนั้นใช้อารมณ์นั่นน่ะทำไมหนูนักกลัวมีกรรมเยอะทำไมมันไม่มีใครเห็นใจหนูเลยแม้กระทั่งครอบครัวในบ้านบอกนั่นแหละคนเราจะไปนิพพานต้องไปคนเดียว นั่นแหละเห็นไหมต้องอดทนเนี่ยกรรมเก่านี่แหละเหมือนอ้อยใช่ไหมกว่าจะไปกินอ้อยเนี่ยต้องไปปอกเปลือกต้องไปตัดมันมาคันนั่นน่ะกว่าจะได้มากินใช่ไหมลำบากนั่นน่ะมาพอได้กินแล้วมันเนี่ยความหวานเหมือนไปสวรรค์นิพพานนะคุณโยมนะเหมือนคนเคยเผาทานเนี่ยจะรู้ร้อนเหลือเกินเตาทานนั่นน่ะมันร้อนละอุต้องเข้าไปโกยทานเห็นไหมมันยังไม่ค่อยเย็นมากก็ต้องโกยบางทีก็ให้มันดับเป็นเดือนนั่นเองนี่แหละมันติดมาความกรรมเนี่ยเราก็บอกใช้กรรมให้มันหมดเนี่ยหลวงปู่บอกว่าใช้กรรมให้มันหมดมันก็ได้ไม่ต้องมาเกิดอีกนั่นนะแต่เราจะไปพูดนะทำไม่ได้อย่างหลวงปู่พูดไม่ได้พูดเดี๋ยวกรรมมันมาลุมนั่นน่ะเราต้องบอกว่าให้อโหสิกรรมกันอโหสิกรรมกันนะคุณโยมนะอย่าไปน้อยใจในชีวิตว่าโลกนี้มันเดียวดายเหลือเกินพุทโธไม่เดียวดายภาวนาไม่เดียวดายนั่นน่ะใจเราเป็นพระแล้วจะไม่เดียวดายสงบเย็นสนุกนั่นน่ะเหมือนคุณยายที่ว่า80ฝ่าเนี่ยในรั้วเป็นไงมันก็ไม่รู้พังนี้ไม่ได้โทรใครครับคุณยายที่เคยโทรมาบ่อยๆอ๋อนั่นน่ะเราก็ยังไม่ได้ไปเยี่ยมเลยโยมทันตนานั่นน่ะนั่นน่ะเดี๋ยวก็คงโทรมาหลวงพ่อมาออกเคยโทรมาบ่อยไหมมาเหมือนกันอ๋อถ้าดีเนาะนี่แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะคนเราติดกรรมกันมาทางนั้นน่ะหลวงพ่ออู๊ดเห็นมั้ยแกเป็นนักรบเก่าเขาบอกว่าแล้วคนนั้นเขาทักแกเป็นนั่นเป็นนี่มาเป็นแม่ทัพใหญ่มาอะไรต่ออะไรนั่นน่ะเขาก็ทักเลยทีนี้คนเรานี่แหละมันก็กรรมเฉพาะตนอะไรต่ออะไรหลวงพ่อสนองท่านก็มีกรรมนั่นน่ะเห็นมั้ยมีกรรมท่านก็บอกกรรมของเราอะไรต่ออะไรใช้มันได้หมดนั่นน่ะท่านก็ไปสบายแล้วพอท่านได้เพราะฉะนั้นเรื่องบุญเรื่องกรรมเนี่ย
อย่าไปน้อยใจว่าทำไม่มีใครเห็นไม่เป็นไรพระเทวดาก็เห็นผู้ที่อยู่ในนิพพานก็เห็นเราครูบาอาจารย์จะเป็นกำลังใจให้เรานั่นแหละท่านว่าอย่างนั้นท่านเห็นพวกเราแต่เราไม่เห็นที่บอกว่าผีมันเห็นเราแต่เราเป็นมนุษย์แต่ตาบอดมองไม่เห็นชนผีเดินชนผีผีมันต้องหลบเราท่านว่าอย่างนั้นนะคุณโยมนะเนี่ยอย่าไปเสียใจเพราะฉะนั้นเราทำความดีไว้ไม่ให้นี่เนี่ยหนทุดท้ายใจว่างเมื่อไหร่ก็เหมือนแม่บุญเรือนนั่นแหละทำนั่นนะเห็นมาท่านก็นึกถึงนะนึกถึงไงตอนที่ยาตาลนาฏอ่ะท่านก็ไปสร้างโบสถ์นั่นน่ะท่านก็คงเคยไปนั่นน่ะทำไมท่านต้องรู้ที่ท่านคงเคยทำมาไว้อดีตท่านต้องรู้แล้วท่านก็ไปช่วยสร้างโบสถ์จนเสร็จนะนั่นน่ะที่ตาลนาฏที่ระยองแล้วท่านก็บอกด้วยนะต่อไปอ่ะบ้านเมืองจะซื้อง่ายขายดีกับคนต่างประเทศนั่นนะท่านก็ระยองนี่ก็ดีนั่นนะเห็นไหมผลหมากรากไม้ดีนั่นนะชาวระยองชาวจันทร์ชาวระยองเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะปากแก่พระอริยเจ้าท่านเห็นท่านเห็นท่านก็พูดให้ลูกศิษย์ฟังว่าต่อไปบ้านเมืองไทยมันซื้อง่ายขายดีเป็นอย่างนั้นก็ต่างชาติอะไรต่ออะไรเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าความดีนี่น่ะท่านบอกว่าท่านเห็นกับส่วนรวมท่านก็พูดให้ลูกศิษย์ฟังไว้แบบนี้แหละเพราะฉะนั้นคุณยอมมาปฏิบัติที่ไหนก็ดีนั่นน่ะถึงบอกว่าใส่บาตรกันไว้นั่นน่ะฝากธนาคารไว้ใช่ไหมอาตมาถึงจะอยู่วัดสังฆทานอายุมากแล้วบางทีแต่ดึกดึงดึงเทศนะไปจะไปเดินวินาบาทมันจะล้มเพื่อจะล้มไปมันจะงงอะไรเงี้ยกว่าจะได้ฉันข้าวอดหลับอดนอนเราก็เลยไม่ค่อยได้ไปทีนี้เราก็เป็นห่วงพระสงฆ์พระสงฆ์ธรรมเนรไปบิณฑบาตไม่มีใครใส่บาตรเห็นไหมต้องอาศัยตลาดสดกันมั่งคนไปตลาดก็ไปบิณฑบาตตามตลาดเห็นไหมด่านช้างก็ดีทุกที่ต้องไปอาศัยตลาดบิณฑบาตเพราะว่ายอมไปจ่ายตลาดนั่นน่ะจึงบอกว่าตำบ้านเห็นไหมนอนก็ดึกเห็นไหมตัดเสื้อผ้ากันมั่งอะไรต่ออะไรค้าขายบางคนไม่ได้นอนนี่แหละก็เลยไม่ได้ใส่บาตรถ้าคิดว่าใส่บาตรไม่มีความหมายอะไรต่ออะไรบางคนยิ่งขายไม่ดีก็ยิ่งทุกข์ใหญ่นั่นน่ะเพราะฉะนั้นต้องสร้างทานไว้คาถาหลวงพ่อปานไงคาถาแม่บุญเรือนนั่นน่ะคาถาพระปัจเจนั่นน่ะคาถาเงินล้านนั่นน่ะเขาให้ท่องหลวงพ่อสนองก็บอกข้าวของมันจะเพิ่มท่านบอกนั่นน่ะคาถาพระศิวลีคุณแม่เนี่ยไม่เหมือนใครคุณแม่บอกข้าวนิโรธ7 วันฮะ7 คืนเทวดาเอาธรรมมาบอกนั่นน่ะธรรมะมาให้มาบอกมนุษย์นั่นน่ะนชาลิติของคุณแม่นั่นน่ะถึงบอกว่าคุณแม่ไม่ให้พูดว่าจนรวยดีนั่นน่ะใช่ไหมไม่ให้พูดทางลบท่านบอกว่ามีรูปพระอรหันต์อยู่บ้านอย่าไปพูดทางลบนั่นน่ะมีรูปหลวงปู่อะไรต่ออะไรเพราะฉะนั้นน่ะ
โกรธขึ้นมากันด่ากันทะเลาะกันมันก็ไปกันใหญ่เลยเพราะฉะนั้นเราเชื่อพระอรหันต์ท่านให้พรไว้ท่านบอกว่าพูดดีเป็นสีกับปากนะฮะพูดมากเห็นไหมก็ทุกข์มากนะฮะเห็นไหมขับรถกันไปเห็นไหมขับเร็วใจร้อนเนี่ยวิบากกรรมบางทีมันมาเลยก็ทำให้พลาดพังตายมั่งขาหักมั่งหัวแตกมั่งสารพัดนั่นเองมะมันเกิดใครว่าทุกข์ไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีไอตัวทุกข์นั่นแหละมันคือตัวบาปนะไอตัวใจดีนั่นแหละบุญมันตัวบุญตัวความดีมีอีกไหมเขียนใหม่ไหมไม่มีครับโยมไม่คุยเรื่องการปฏิบัตินะบางคน นั่นนะถึงบอกว่าเพราะฉะนั้นนะเราบางคนบอกว่าทำไมฉันไปบ้านแล้วมันไม่สงบเลยฉันมาอยู่บ้านฉันมาอยู่วัดมันยังมีปิติแบบนี้โยมอย่าไปนั่งนะโยมต้องเดินเยอะๆเดินให้มันเหนื่อยแล้วค่อยไปนั่งนั่นแหละมันถึงจะสงบได้บางทีมันนี่แหละหลวงปู่เห็นไหมก็เหมือนแลกกันด้วยชีวิตนั่นแหละความเพียรของท่านแต่ละองค์เด็ดขาดเห็นไหมหลวงปู่แฟบบอกมัดกับเสาไว้เลยไม่สงบก็ไม่ให้ออกกรรมฐานไม่เกิดก็ไม่ออกแล้วท่านไปเถอะท่านไม่ต้องมายุ่งกับผมจะนั่งอยู่อย่างนี้เนี่ยเอาเชือกมัดไปด้วยเห็นไหมทำไมมาท่านได้ของท่านเห็นไหมนั่นแหละความเด็ดขาดนั่นแหละถึงบอกว่าเด็ดขาดกับตัวเองสัจจะตัวเองนี่นะดีก็ไปทำให้คนอื่นทุกข์ใช่ไหมมันก็ไม่สิ้นสุดนั่นนะฆ่ากันก็ไม่สิ้นสุดนั่นนะเบียดเบียนกันก็ไม่สิ้นสุดนั่นนะต้องมาเป็นนกเป็นหนูก็มาตีกันมากัดกันมาทะเลาะกันนั่นนะอดีตถ้าเขารู้เขาจะไม่อยากทำเลยเพราะฉะนั้นนะโยมจึงบอกว่าลองดูลองทำนะนั่นนะลองทำหลวงปู่ที่หลวงปู่ฟันใช่ไหมท่านไม่กลัวใครตอนหนุ่มๆ นักเลงเนี่ยไม่กลัวใครพอหลวงปู่มั่นองค์นี้ต้องให้เสือเป็นอาจารย์แหวไปเดินธุดงค์อยู่ไปปรากฏในถ้ำนั่นน่ะท่านก็บอกนี่อาจารย์ท่านไม่ให้เราไปตายแล้วนะไปก็ไปนั่นเห็นไหมถ้าเรากลัวเราก็ยังเป็นนายอยู่ถ้าเราไม่กลัวเราจะได้เป็นพระนะท่านสอนใจโอ้โหพอไปเลือกเพ้นไอ้ลอยเสือมันเท่าชามโอ้ลอยมันใหญ่เหลือเกินเห็นไหมท่านก็นึกเสียวเลยนั่นเห็นไหมเรายังกลัวตายอยู่กลัวตายก็เอาให้มันกินไว้ตายก็ให้มันตายเป็นพระดีกว่าตายเป็นโยมนั่นเห็นมาทำไปทำมากรรมฐานเกิดเลยเมตตากรุณามาหมดใช่ไหมนั่นพอได้ยังไม่ได้นี่นะเขาเรียกว่าคาบรูปคาบดอกทุกก็มาทุกวันนะมันทุกทางใจนั่นนะมันทุกที่ใจมันมาเสียบแทงที่ใจเรานะความคิดนี่มันเสียบแทงใจเราถ้าเราได้แล้วนี่มันไม่ทุกข์แล้วนั่นนะมันสุขนะสุขท่านก็เอาท่านก็เฉยๆนั่นนะท่านก็อุเบกขาสุขก็สุขไปทุกข์ก็ทุกข์ไป
นั่นท่านรู้ทั้งสองข้างทำไปทำมามันว่างนั่นทุกข์ทุกข์ก็ไม่อยู่กับสุขนั่นเห็นไหมที่ครูบาอาจารย์ว่าอย่าปฏิบัติเอาแต่สุขอย่างเดียวเอามันติดสุขอีกติดสุขก็ต้องสลัดมันออกอีกเนี่ยท่านก็บอกโอ้โหใหม่ๆเนี่ยมันเหมือนเนี่ยตาบอดเหมือนคนตาบอดเดินไปถ้ามันสว่างมันก็จะเดินไม่สะดุดใช่ไหมอันนี้ปฏิบัติไปปฏิบัติไปมันสว่างขึ้นมาจิตมันใสจิตมันสงบใสขึ้นมานั่นแหละเรียกว่าคุณธรรมของพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วนั่นนะใช่ไหมมันว่างแล้วมันสุขโตแหละเนี่ยที่บอกมาก็ดีไปก็ดีอยู่ก็ดีนั่นนะถึงเราจะเป็นชนชาติไหนก็ตามถ้าเราศึกษาพุทธองค์ศึกษาคำสอนแล้วเราได้คำสอนนี่แหละเราได้บริโภคธรรมะอยู่ทุกวันนี่นะก็เป็นของประเสริฐนั่นนะอย่าไปคิดว่าเราเป็นคนชาตินั้นชาตินี้นั่นนะมันสมมุติทางนั้นนั่นมีตายมาจากมีจดหมายมาจากโคราชนะครับโยมกุ่ยเขียนว่าปกติเราภาวนาพุทโธแต่เวลาเราปวดขาปวดฟันจะให้ภาวนาพุทโธหรือเปล่าคะปวดฟันเนี่ยอมเกลือเรื่อยๆเช้าขึ้นมาก็อมเกลือเรื่อยๆแล้วก็จะดีนั่นนะทีนี้โอ้โหปวดฟันนี่มันเหมือนอย่างกับทุกอย่างอะเนี่ยเรียกว่าทุกทั้งนั้นตายดีกว่าเห็นไหมนึกในใจนะทรมานเนี่ยนึกว่าตายดีกว่าป่วยเจ็บเนี่ยเหมือนว่ามันจะได้พ้นไปพ้นจากทุกข์นี่แหละทีนี้ก็คนที่ภาวนาหายปวดฟันได้เนี่ยมีบุญมากดับเวทนาได้ถ้าดับไม่ได้นี่โอ้โหมันทรมานเหลือเกินนะโยมนะนั่นนะมันน้อยลงที่เราเคยสังเกตมีอีกฉบับนะครับเขียนมาว่าตื่นเช้ามาคิดแต่เรื่องอยากจะไปกราบพระคิดทุกวันเลยเป็นเพราะอะไรคะนี่แหละคิดแล้วก็ไปกราบตามที่คิดด้วยค่ะนี่แหละก็เหมือนอย่างว่าบุญมันมาแล้วความดีมันมาแล้วถ้าเราไม่เข้าวัด7-80ขึ้นมานะ80-90ถ้าเราหลงไปซะก่อนแล้วไปก็ไม่รู้แล้ววัดไม่รู้จะทำไว้เพื่ออะไรนั่นน่ะเห็นไหมวัดก็ไม่รู้นั่นน่ะเพราะมันวัดข้างในมันไม่ใช่วัดข้างนอกนะนี่วัดสมมุตินะข้างนอกเนี่ยทีนี้ก็ไปแล้วก็ได้พุทโธกลับมาด้วยนี่แหละเรียกว่ามันได้สมาธิกลับมาได้ปัญญากลับมานั่นแหละทีนี้คนเราเนี่ยใหม่ๆมันจะติดอย่างนี้แหละมันเหมือนอย่างว่าเวลาเราน้อยแล้วนั่นแหละรีบทำนั่นแหละกุศลเขาเปิดถ้ากุศลไม่เปิดนะมันก็ไม่อยากจะคิดเลยเรื่องบุญเรื่องกุศลนะบางคนเนี่ยพออายุมากๆเขาญาติเราก็เหมือนกันนะพออายุมากๆเขาเดี๋ยวนี้ใส่บาตรทุกวันนั่นนะแต่ก่อนไม่เชื่อบางคนว่าศาสนาเขาหลอกขอให้คนไว้ทำดีนั่นนะอะไรต่ออะไรความจริงศาสนาเนี่ยมีมานานนั่นนะทุกสิ่งทุกอย่างขนช้างขนแผนเราก็ไม่เคยเห็นแต่ก็มันมีหลักฐานนะใช่ไหมนั่นแหละทุกอย่างอ่ะ
รัตการที่หนึ่งเราก็ไม่เคยเห็นทำไมมันมีลูกใช่ไหมทำไมท่านมีลูกไว้นั่นน่ะก็นี่แหละเหตุผลที่เราออกมาภาวนาเนี่ยมันเป็นอย่างเราคิดเองแต่เราก็ไม่ค้านญาติเราเพราะเรายังเด็กๆเขาก็จะดุเอาอย่างนี้แหละได้ไหมคุณยอมถึงบอกว่าทุกอย่างแพ้เป็นพระชนะเป็นมารยิ่งไปชนะบนทางถนนจะมาพาดพังกับชนกันยังไงชนะบนถนนเนี่ยมันก็ทุกข์เลยใช่ไหมอยากทุกพี่น้องทุกครอบครัวรถสวยๆก็เอาเสียซะแล้วนั่นน่ะเห็นมั้ยเสียเวลาอีกถ้ามีรถน้อยก็เสียบางคนเห็นมั้ยเสียเวลาอีกนั่นน่ะอภัยกันนะ5นาที3นาทีนั่นน่ะเราจะไปคิดว่าเสียเปรียบนั่นน่ะมันไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบมันได้บุญนะเราไม่โกรธกันนะเราก็มีความสุขใช่ไหมเขากลับมาหาลูกหาหลานได้สบายนั่นมาเห็นหน้าลูกเมียได้บางคน เพราะความโกรธน้อยเดียวนั่นที่เรียกว่านั่นนะที่บอกว่าให้ขออภัยที่หลวงปู่ว่าแค่ขี้กองเดียวนั่นแหละเราก็โกรธใครมาทายเหยียบเข้าไปนะบัชรบทใช่ไหมนั่นแหละกระดาสิด่าลอยๆนั่นก็บอกเห็นไหมโกรธเลยทั้งร่างนี่มันเป็นของที่เหลือใช้แล้วแต่สมมุติโกรธขึ้นมาตายมาจากขอนแก่นนะครับโยมมัดเจริญสุขโยมสาธุมัดอาจารย์ครับสาธุได้ยินไหมได้ยินจ้าได้ยินคุณโยมเชื่อก็บอกแต่ว่าเป็นไงบ้างผมเคยเขียนจดหมายมาขอไอ้หนังสืออะไรกวดมนต์นะนะสวดมนต์พระรับเย็นนะจะทำยังไงล่ะครับถึงจะได้ครับให้เจ้าหน้าที่ก็จดไว้นะหลังใหม่จ้าขอให้เจ้าหน้าที่จดเอาไว้นะบอกกับเขาจะได้ต้องหนังสือไปให้นะคุณโยมนะโยมอยู่ถึงจังหวัดอะไรล่ะพอดับไปแล้ว นี่เนี่ยจึงบอกว่าคำสอนก็ดีหรือว่าการที่ชีวิตเนี่ย บางคนก็50ฝ่าก็ล่วงลับไปแล้วบางคนก็17 18ก็ล่วงลับไปแล้วเพราะฉะนั้นน่ะคน50ฝ่าเนี่ยที่อยู่สมุทรสาครเนี่ยโยมบาลีเนี่ยเนาะแกก็จองกฐินไว้ปีนี้จะได้ทอดกฐินกับเขาวัดดาวดึงนั่นนะใกล้แถวดำเนินอะไรเนี่ยทีนี้เขาก็เป็นมะเร็งอะเห็นไหมก็ล่วงลับไป แต่ใจเขาก็คงทำบุญกันนั่นแหละเราก็ลืมถามเนาะใจบุญลูกหลานก็ทำงานทำการกันพ่อแม่ก็มีอาชีพขึ้นทำน้ำตาลมะพร้าวอะไรต่ออะไรแต่นั้นนะเราก็ไม่รู้หรอกไอ้มะพร้าวที่มันทำน้ำตาลเนี่ยมันไม่ค่อยมีลูกหรอกนั่นแหละแล้วก็พอดีเขาต้องไปตัดงวงมันด้วยตัดทีละหน่อยทีละหน่อยทุกวันคนขึ้นตาลเนี่ยเขาขยันเดี๋ยวนี้ก็เขาก็เอาน้ำตาลมาขายเลยไม่ต้องไปเคี่ยวก็ได้
ไม่ต้องเป็นน้ำตาลปึกอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ก็นี่แหละจึงบอกว่าอาชีพของคนที่ชนบทหรือว่าครอบเลี้ยงครอบครัว ทีนี้บางคนมึงปลูกทำไมวะต้นตาลมึงบ้าไงปลูกแต่ต้นตาลทีนี้รวยเลยปลูกต้นตาล20ปีไอ้ต้นตาลมันออกลูกขายลูกสบายทุกวันนี่แหละถึงบอกว่าถ้าเขาเชื่อในหลวงปลูกต้นตาลปลูกทีนี้เห็นไหมตาลทีนี้ถ้ามัน20ปีแล้วมันออกลูกอะลูกมันขายน้ำตาลขายตาลอ่อนได้สารพัดนะเห็นไหมถ้าเราไม่ปลูกกันบ้านเมืองยกเข็นขึ้นมาเห็นไหมไม่มีน้ำตาลไม่มีน้ำตาลจะกินกันเนาะอ้อยลองหีบอ้อยมันก็ไม่หีบไม่ได้ก็ต้องอาศัยเคี่ยวเนาะเคี่ยวน้ำตาลใบบัวนั่นตะก่อนนะก็เลี้ยงชีวิตกันมาชีวิตเนี่ยชนบทเนี่ยลำบากเห็นไหมก็เป็นหน้าที่เนี่ยหน้าที่ของกรรมมีช่วยกันคนมีเงินก็มีโอกาสทำบริษัทได้คนมีเงินน้อยก็ทำบริษัทน้อยนี่แหละจะที่ไม่มีเลยก็เพราะว่าเขาทำบุญมาน้อยนะเขามาชาตินี้บางทีเขาก็ยังไม่เชื่อเลยนั่นนะเขาก็ยิ่งเตี้ยลงนั่นนะทีนี้บางคนทุกข์มากเราลำบากเหลือเกินนะหลวงพ่อปานถ้าจะคุ้นถ้าลูกถูกหวยงวดเนี้ยลูกจะเชื่อเลยว่าศาสนาพุทธเนี่ยดีพุทธเนี่ยช่วยเราได้ขอให้ลูกถูกหวยนะลูกจะเชื่อเลยว่าบุญมีจริงแน่ไปท้าทายกันอย่างนี้เลยเขาก็ถูกจริงๆเหมือนกันคนนี้เขามีบุญเขาจะได้มีภาวนานั่นเองทีนี้เขาก็ทำมาตลอดสมัยหลวงพ่อสนองอยู่เนี่ยมาจน20-30ปีเขาชอบแต่ลงทานกันทำสองหม้อมันเกิดเป็นสามหม้อมันเพิ่มเขาเชื่อเลยคาถาหลวงพ่อปานเขาก็บอกหน้าสะพายเขาท่องคาถาหลวงพ่อปานนะคนงานมันกินข้าวหมดอากอก็ร้องไห้ทำไม่พอให้ขอให้คนงานกินต้องกระถานี้ข้าวของมันเพิ่มได้กินกันไม่หมดนะเขาเชื่อเลยโยมผู้หญิงคนนี้เขาเชื่อว่าบุญมีจริงเพราะฉะนั้นน่ะเราก็นึกว่าวัดสังฆทานเนี่ยเขาทำมา30-40ปีเนี่ยเขาเผยแผ่มาเนี่ยเห็นไหมเผยแผ่ความดีนั่นนะให้คนรู้จักตั้งนั่นนะคนบางคนเห็นไหมเขามีพอจะมีตังค์เขาก็ทำทองได้เยอะๆมาเลี้ยงหลวงพ่อโตกันนั่นนะบางคนมีน้อย เขาก็อุตส่าห์มาทำนั่นแหละท่านบอกว่าเราจะได้มีโรงงานหรือว่าขุมทองนะเราจะได้มีทองไปที่ไหนเราก็ไม่อดทองนั่นแหละเราก็มีทองเอาไว้แลกเปลี่ยนนั่นแหละเห็นไหม บางคนเนี่ยจะหาไม่มีนั่นแหละเพราะเขาไม่ได้ทำเอาไว้นั่นเห็นไหมบางคนมีแล้วไปซื้อมาอีกมาทำอีกอะไรต่ออะไรเขานั่นเห็นไหมเพราะเขาทำแล้ว
เขาก็เฟื่องฟูบุญกุศลเพราะฉะนั้นน่ะทำห้องน้ำก็ดีทำตึกอาคารนี้ก็ดีที่กำลังทำเนี่ยบางที่ก็ไปศรัทธาที่ไหนก็ไปทำมันก็เป็นบุญนั่นแหละเพราะคนตายไม่มีโอกาสได้ทำนะคนที่ยังอยู่เนี่ยมีโอกาสฉันได้ทำฉันได้สร้างวิมานนั่นนะทางใจของเขาเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าทำไมบางคนมีตึกไม่รู้จะกี่คูหาบางคนเนี่ยเห็นไหมต้องเช่าเขาอยู่นะก็เพราะว่าเห็นไหมบุญมันมาไม่เท่ากันไม่ต้องคิดอะไรเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่ามาสร้างเอาชาติเนี้ยมาเกิดเนี่ยมาสร้างใหม่นั่นใช่ไหมคุณยอมเราจะไม่เสียใจไม่น้อยใจความดีเพราะเรามาเกิดแล้วเขาให้เรามาแก้ตัวนั่นนะถ้าเราประมาทซะแล้วบางคนเห็นไหมกว่าบางคนกว่าจะตั้งตัวได้ผ่านพ่อผ่านแม่กันอะไรตาอะไรสารพัดนั่นนะกว่าจะคิดได้บางคนก็คิดไม่ได้ซะแล้วแก้ตัวไม่ทันแต่ละเพราะต้องนั่งรถเข็นแต่ละใช่ไหมเดินไม่ได้ละเสียใจก็ไม่รู้จะทำยังไงมันเป็นไปแล้วแล้วมันก็สร้างกระดูกขึ้นมาให้ดีก็ไม่ได้เส้นเห็นไหมมันเป็นเส้นเดียวเหมือนเส้นเดียวกระดูกเดียวนั่นนะมันไม่ให้เดินใช่มั้ยบางคนเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนั่นน่ะเห็นมั้ยมันเป็นกรรมมันเป็นกรรมติดต่อกันมาเพราะฉะนั้นเราเอาอย่างนี้แหละคุณธรรมมันนี่แหละยอมตั้งบารมีกันไว้เนาะน่ะเราจะไปนึกว่าครูบาอาจารย์ตรงนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราเอาตัวเรานั่นนะเหมือนว่าสังฆทานนี่แหละจดหมายมาจากปฐมธานีนะครับคุณพ่อคุณจุธามาศคุณจุธามณีนะครับเขียนมาว่าโยมดูละครที่เขาแสดงเป็นพระพุทธเจ้าและสาวกที่ดาราเขาแสดงโยมชื่นชมในพระพุทธเจ้า yeah. และคนที่เขาแสดงจิตโยมผิดไหมคะที่ไปยึดสิ่งเหล่านั้นก็ไม่เป็นไรเราก็รู้เราก็แค่โมทนา มันก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเขามาแสดงให้เราดูนั่นแหละแต่ถ้าจริงๆอ่ะพุทธเจ้าไม่ไหว้ใครนะพ่อแม่ยังไม่ไหว้เลยนะเป็นพุทธเจ้าแล้วอ่ะต้องไหว้พระอรหันต์ด้วยกันรับไหว้นั่นนะถ้าไปไหว้คนธรรมดาไม่ได้เขาทำผิดไปเขาเล่นผิดไปหน่อยใช่ไหมนั่นนะพุทธเจ้าไม่ยกมือไหว้ใครนะคารวาสนะเป็นแต่บางอย่างก็เขาก็มาดีอ่ะเขาก็ทำให้เราได้นึกถึงความดีนะเรื่องราวพุทธเจ้าเนี่ยเล่นกันเป็นพันพันล้านนะเห็นไหมเนี่ยความเพราะคนดีเนี่ยตั้งประวัตินั่นก็เพราะว่าให้ลูกหลานได้ดูนั่นบางอย่างก็มันก็แสดงกันเนาะทีนี้มันก็ผิดพลาดบางก็ต้องอภัยกันแต่ความจริงอ่ะพุทธเจ้าว่าไม่ไหว้คารวะอะไรเงี้ยไม่รับท่านไม่ประนมมือไหว้ใครฉบับที่ต้องกับหลวงพ่อเขียนว่า
โยมเตรียมอาหารจะใส่บาตรในตอนเช้าฝนตกทำให้พระมารับไม่ได้และโยมก็ไม่ไปใส่บาตรถ้าเราเอาอาหารมาทานเองจะบาปไม่หรอกก็ของเราพระไม่มาเราก็เราบางคนก็อายุมากจะมาหรือว่าวัดไกลก็ไม่ได้เอารถไปบางคนมีรถเขาก็เอาไปส่งถึงวัดที่เขามีศรัทธาใช่ไหมแต่บางทีเราอายุมากมันไม่พร้อมมันก็นั่นแหละถึงบอกว่าพระเดินผ่านบ้านเราเนี่ยเรารวยทุกวันเราโชคดีทุกวันนะยายเก่าๆนะของเราถ้าพระไม่เดินผ่านบ้านโชคไม่ดีหลวงพ่อจะน้องว่าปลูกบ้านต้องให้มีพระเดินผ่านบ้านนะพระจะได้มาโปรดมาใส่บาตรพ่อท่านบอกไว้นั่นแหละคนแนวเนี้ยเห็นไหมพระมายืนก็ไม่เอาแล้วคล้ายๆว่าไม่พอคนก็ว่าไม่พอกินยังไม่พอเลยอะไรต่ออะไรหรือว่าดูนอนดึกเที่ยวกันดึกไม่ได้สนใจใส่บาตรก็มีก็น่าสงสารเพราะเห็นไหมอดกันทั้งสองฝ่ายเราอดไปถึงนู่นเลยไปถึงเมืองนู้นเลยใช่ไหมไม่ใส่บาตรกันเป็นอย่างนั้นอาหารทิพย์ท่านบอกอาหารทิพย์ใส่บาตรเราได้ทิพย์ไงนั่นทีนี้ก็ไม่ใส่ก็โอ้โหอดหิวเนาะนั่นวันเดียวเราก็หิวที่บอกว่าเปรตเอาบาตรไปตักน้ำให้กินหิวไปเอาน้ำไปใส่ปากเป็ดให้เป็ดนอนหงายแล้วอ้าปากใส่ไปไม่ได้กินบอกกลัวออกหมดบอกทำไงอ่ะโอ้ต้องไปใส่บาตรด้วยกันพาไปใส่บาตรให้พระนั่นนะเป็ดถึงจะได้กินนั่นท่านบอก30 บาทยังไม่ได้กินนั่นนะมันไม่ลงคอเห็นไหมยอมนี่แหละแล้วนี่พระอรหันต์ท่านไปเห็นกันมาแล้วท่านก็เล่าไว้ลูกหลานฟังพระไตรปิฎกก็ดีคัมภีร์ไวยากรณ์ก็ดีท่านเขียนเอาไว้นั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นนะที่บอกว่าโอ้โหเราไม่เห็นไหมแปะตะมงจุ้ยของอัตตาเขาก็ไปปักกดในห้องจุ้ยก็ตะเกียบเคาะชามแกงไม่มีข้าวนั่นน่ะโอ้ยนั่นน่ะเห็นไหมคนนั่งได้ยินว่าวิญญาณมาขอข้าวแต่พูดไม่ได้ขอตะเกียบแก๊กที่ชามนั่นน่ะเนี่ยคุณโยมเพราะว่าเห็นมาเราไปไหว้เนี่ยเหมือนอย่างครูบาอาจารย์นั่นก็พูดดีนะจะไปถวายสังฆทานให้หรือว่าเอาไปไหว้เอาไปไหว้เหมือนเต้นวิญญาณวิญญาณไม่ได้กินต้องเอามาถวายพระให้พระจับก่อนนั่นแหละวิญญาณจะได้เยอะหลวงปู่ทองสุขท่านบอกนะเอามานี่เอามาถวายพระก่อนแล้วก็ให้โยมไปเหมือนไปเส้นสวงนั่นเองนั่นแหละได้น้อยท่านบอกว่ามันไม่ค่อยได้ถ้าเอามาถวายให้พระอรหันต์มันก็ดีเลยนั่นใช่ไหมเดี๋ยวนี้หลวงปู่ก็ถูกเป็นพระธาตุไปแล้วมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่าทำสังฆทานก็ดีทำลงทานเนี่ยทานทั่วไปไงไม่เฉพาะเจาะจงนะคนก็ได้อานิสงส์เยอะนั่นแหละเห็นมาที่บอกว่าเด็กๆนักเรียนยากจนก็ดีนั่นแหละ
คนชราก็ดีหรือว่าเห็นไหมเด็กที่พ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงเนี่ยเด็กกำพร้าก็ดีนั่นน่ะเขายังไม่ได้ตั้งตัวเด็กๆนั่นน่ะญาติโยมบางคนก็ไปเลี้ยงกันอะไรต่ออะไรก็เป็นบุญนอกคุณโยมเนาะไม่มีใครถามเรื่องกรรมฐานเลยก็1นาทีพอครับไอ้เดินทางเยอะๆต่อไปเห็นไหมถ้าเกิดแอุทุกข์ภัยมาฝนฟ้าอะไรมันเกิดขึ้นมาฟ้าร้องนั่นน่ะฟ้าร้องฟ้าผ่าง่ายๆลมมันแรงขึ้นอย่าออกไปแจ้งๆฝนตกฟ้าร้องมันผ่าหลวงปู่สังวานก็บอกเพราะฉะนั้นเราจะต้องประคับประคองที่ให้ชีวิตรอดเนี่ยเพื่อจะได้ไว้สร้างกุศลกันนั่นน่ะเนาะมันเป็นอย่างนั้นเนาะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าใครอยู่ได้นั่นน่ะพาท่านเข้าใจพูดนะคนที่จะอยู่รอดต่อไปอ่ะเหมือนมะตูมถังนึงแต่คนที่ตายเนี่ยมันจะเหมือนเมล็ดงาถังนึงความหมายเนาะน่ากลัวต่อไปคนที่ใจบุญนั่นแหละมันจะอยู่นั่นแหละท่านบอกคนที่ใจดีใจกุศลนั่นแหละมันจะเหลือน้อยนั่นแหละเพราะว่าทุกข์ภัยมันเยอะขึ้นฝนฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแล้งอะไรน้ำแล้งเห็นไหมมันก็เกิดได้เนี่ยก็น่าเป็นห่วงหมดเวลาหมดเวลาแล้วในวันนี้รายการก็ได้หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติและชมหรือข้อแนะนำในรายการก็เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานรายการธรรมะสว่างใจ100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์ 11,000ช่วงสุดท้ายนี้ของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ขอโมทนากับสาธุชนรับฟังตลอดอานิวขอให้หลวงพ่อขอบุญบารมีญาติโยมได้ปฏิบัติธรรมเราที่ชาวพุทธทั่วโลกก็ดีขอใหองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญและก็ขอให้พระบรมตานุวงศ์ทุกๆพระองค์ขอให้มีความเกษมสำราญนะขอให้ชาวโลกทั่วโลกมีความสุขความเจริญทุกท่านทุกคนเทอญสาธุ